สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้เล็กวิทย์จะเป็นนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกระเป๋าเศษสตางค์น่ารักน่ารักจ้ะจะออกมาประมาณนี้จ้ะอันนี้ทำตามที่น้องเขาสั่งมาเขาสั่งมา5ใบทำไปทำมาทำเพลิน7ใบเลยจ้ะให้น้องเขาไปเลือกตามสบายกระเป๋าพวกนี้ทำไม่ยากจ้ะทีนี้เลยไม่รู้จะคิดราคายังไงเรามาคิดราคาเล่นๆไปด้วยกันจ้ะคลิปนี้สบายๆอันนี้ผ้าชิ้นหนึ่ง100เยนทำได้3ใบเท่ากับ3ใบก็น่าจะ30เราคิดเป็นลายตัวออกมาก่อนทีนี้ผ้าซับใน100เยนเหมือนกันก็ทำได้3เหมือนกันจ้ะคิดราคาสนุกสนุกเล่นๆไปด้วยกันจ้ะทีนี้ตัวกระเป๋าปากกระเป๋าจ้ะ100เยนก็เท่ากับ100เยนได้ชิ้นละใบแผ่นตัวข้างในใหญ่ฟองน้ำเนี่ยผ้ากำมะหยี่100เยนทำได้8ใบจ้ะเราก็หาร8หาร8หาร8 12 12เยนจ้ะอันนี้คือหน่วยเยนเราคิดเป็นเยนก่อน เพราะฉะนั้น1ใบ1ใบ1ใบเราก็จะเอา30บวก30บวก100บวก12เท่ากับ2 6 7นี่คือเฉพาะค่าอุปกรณ์จ้ะทีนี้เราจะมาคิดค่าแรงหรือว่าค่าได้ที่เราเย็บลงไปคิดตีไปรวมกันเลยจ้ะประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นใจพี่เล็กจะคิด300อ่ะใบหนึ่งไม่รู้จะถูกหรือจะแพงก็ลองเม้นมาดูเพื่อนๆใบหนึ่ง300เยนถ้าเป็นเงินไทยเท่าไหร่เอาเงินไทยไม่ต้องคิดเอา3หารใบละ100 100บาทเหรอแพงหรือถูกก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆอุปกรณ์170ค่าแรงนั้นแล้วแต่ใช้เวลานานไหมการทำไม่นานเลยจ้ะใบหนึ่งแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแต่นี่คิดไปเลยเอาให้มันลงตัวไปเลย3ใบ5ใบ5 300 5ใบ 1,500 เยนแล้วแต่เขาจะเลือกน่าจะได้หรือว่าใครมีแนวคิดยังไงอันนี้คิดตามตรงๆเลยนะเนี่ยค่าแรงอ่ะค่าแรงกับค่าได้อะไรก็แล้วแต่สำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันจ้ะหรือใครมีไอเดียอะไรยังไงก็ลองเม้นมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณมากสำหรับการติดตามการรับชมจ้ะเผื่อจะเป็นแนวทางเผื่อใครทำกระเป๋าแล้วคิดต้นทุนไม่ถูกถ้าเป็นเล็กวิทย์จะเป็นนิดก็จะคิดประมาณนี้จ้ะค่าแรงตามสบายเราที่เราอยากจะได้มันดีตรงนี้แหละงานพวกนี้แต่สั่งเยอะๆก็ไม่ทำนะอันนี้ทำเพราะว่าชอบอยากทำทำไปทำมาทำเพลินได้7ใบเลยดูคลิปเพื่อนๆไปแล้วก็ทำไปเพลินมากๆจ้ะในร้าน100เยนมีทุกอย่างใครว่างๆก็ลองเอาไปนั่งทำเล่นๆคลิปก่อนๆสอนไว้แล้วจ้ะ
ขอบคุณมากค่ะไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า